ครับสวัสดีครับทุกคนตอนเช้าวันที่12มกราคมครับวันอังคารตอนนี้ก็7:05นะครับก็ถ่ายไกลนิดนึงขอบคุณพี่ติ๊กครับแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์หลายๆคนที่มีสวนครับให้อาจารย์คุกได้มานั่งเล่นอากาศก็โอเคใช้ได้อยู่เลยมีลมด้วยครับมองไปด้านซ้ายนะครับอาจารย์คุกถ่ายทำอยู่คนเดียวแล้วก็มีต้นเฟื่องฟ้าแปลงข้าวโพดทำให้อาจารย์คุกคิดถึงตอนที่เรียนอยู่ RT มีแปลงข้าวโพดเหมือนกันครับก็ถามว่าวันนี้มานั่งทำอะไรก็ตื่นแต่เช้าส่งภรรยาหน้าปากประตูวิศวะเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็เข้าไปที่แฟลตเขียนบทความอะไรนะครับตามที่อาจารย์กุ๊กสัญญาก็คือหมายถึงว่าช่วงนี้ก็คือโควิดนะครับล็อกดาวน์เทคโนโลยีกระบังทุกคนก็ทำงานมีอาจารย์ก็เข้ามาทำงานเหมือนเดิมเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษากลัวน้องๆอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรดูอาจารย์กุ๊กก็เลยมีความตั้งใจนะครับที่จะลง YouTube นะครับอากาศสบายๆนะครับพี่ออสวันก่อนก็เก็บมะม่วงให้อาจารย์กุ๊กเขารู้อาจารย์กุ๊กชอบกินมะม่วงมะม่วงเปรี้ยวครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับอันดับแรกก็คือดีใจนะครับกับน้องเดี่ยวจบด็อกเตอร์เรียบร้อยนะครับ Biomedical Engineering Congratulations brother แล้วก็มี Professor O นะครับดูแลแล้วเขาได้ Outstandingpaper นะครับเรื่องงานวิจัยทำงานหนักกันมาเยอะอาจารย์คุกเขียนมาทุกอย่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นน้องๆปี4นะครับนี่ย้อนไปเราคุยกันหลายๆเรื่องแล้วกันนะครับอาจารย์คุกขอเวลาสัก20 นาทีเดี๋ยวอาจารย์คุกก็ออกไปสักนิดนึงมันหนาวทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะลงเรื่องของงานวิชาการอะไรต่างๆให้น้องๆเปิด YouTube ของอาจารย์คุกอาจารย์คุกไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์อะไรทั้งนั้นนะครับก็คือลงเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาน้องปี4นะครับที่โรงเรียนกับวิชาอาจารย์กุ๊กนะครับอย่าลืมพวกเรานะปีนี้เราจบกันแล้วครับใส่เขี้ยวเล็บซะบางครั้งอาจารย์กุ๊กพูดไปเยอะแล้วส่วนใหญ่อาจารย์กุ๊กจะมองดูเรื่องของ YouTube เทคโนโลยีอะไรต่างๆโดยเฉพาะทางด้านการทหารหลายๆอย่างนะครับก็คือหมายถึงว่าเขามีเรื่องเทคโนโลยีใช่ครับบ้านเราไม่มีวัสดุ materials ไม่มีบัดเจ็ตก็คืองบประมาณครับหลายๆอย่างก็เป็นอะไรที่แบบมองดูแต่สิ่งที่ควรจะพร้อมใจในฐานะพวกเราคือ engineer เนี่ยเราควรจะช่วยกันสร้างนะครับอย่างที่อาจารย์กุ๊กกลับมาเนี่ยตอนอยู่ที่อเมริกาเครื่องไม้เครื่องมือเขามีพร้อมครับก็เราอยู่ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเรียบร้อยแล้วกลับมาอาจารย์กุ๊กก็ทำงานโดยการอยู่กับหน้าคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่เราก็เสียแค่ค่าไฟโดยที่ไม่ต้องมีพวกอุปกรณ์อะไรหลายอย่างแต่ก็ชมimpress ครับคือประทับใจกับหลายๆคนที่เราต้องไปหางบประมาณข้างนอกเราต้องซื้อเครื่องมือทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆในฐานะเอนจิเนียร์ทำนะครับตัวแทนของท่านอาจารย์หลายๆคนดูเดินตามรอยเท้านะครับก็คือ follow footsteps แล้วเราก็จะได้ภูมิใจนะครับว่าพวกเราเนี่ยอยู่ยังไงกว่าจะจบมาได้เมื่อวานอาจารย์กุ๊กคุยกับหลายๆคนครับคุยกับพี่โสพลนะครับก็คือเดิมเป็นวิศวกรตอนนี้ก็อยู่ที่พัสดุก็ให้ข้อคิดหลายๆอย่างเกี่ยวกับน้องที่มานั่งด้วยนะครับอากาศสบายๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ทุกคนก็คงจะยังไม่ตื่นกันอาจารย์กุ๊กนอนเร็วตื่นเร็ว
บางคนเขาบอกว่าอิจฉาอาจารย์กุ๊กทำไมนอนง่ายจังอะไรต่างๆก็จะถามว่าระหว่างนอนก่อนจะหลับคิดไปแล้วครับ20กว่าเรื่องว่าเราจะทำอะไรบ้างวันนี้แต่บางทีก็มีผิดพลาดนะครับนั่นคือ human being so again everybody you're my students now is 10 past 7 today is Tuesday 12 January 2021 and I'm sitting down here at the cornfields นึกถึงconfused นะครับเพลงของอะไรนะคันเชียนอะไรเรียกชื่อยากเหมือนกันนะ confused ก็สบายๆอาจารย์กุ๊กแฮปปี้น้ำยังไม่ได้อาบหรอกครับเมื่อเช้าอยู่ที่ตึก B น้ำเย็นกลัวจะช็อกครับเดี๋ยวสายอาจารย์กุ๊กก็ขี่รถออกปากประตูวิศวะเราแล้วก็เข้าที่แฟลตนั่งทำงานเดินดูอะไรหน่อยนึงครับพลาซ่าก็กำลังจะเกิดขึ้นเห็นมีเหล็กมีอะไรต่างก็ครับเราคุยกันเรื่อยเดี๋ยวค่อยเอาประสบการณ์นะครับมาเล่าให้ฟังตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกพูดง่ายคือยังไม่ได้ถอนเท่าไหร่ครับแล้วก็เป็นให้หลายๆคนนะครับดูแลตัวเองนะครับโควิดอาจารย์กุ๊กไม่มีปัญหาอะไรหรอกถามอาจารย์กุ๊กไปก็มีสติก็คือครับเราก็ทำในผู้ใหญ่เราก็มองดูว่าเราต้องเป็นตัวอย่างก็ดีใจครับตอนนี้ก็เงียบๆแล้วก็เดี๋ยวเจอพี่พี่น้องๆอีกเหมือนเดิมกว่าจะเข้ามาเทคโนโลยีกำบังเราก็เดี๋ยวค่อยเล่าประสบการณ์ที่ว่าทำไมไปเรียนอยู่ที่อเมริกาทำไมกลับมาเป็นอาจารย์ได้หลายๆอย่างเขาเรียกว่าค่อยๆไต่เต้าครับหลายคนก็ทำได้อยู่ที่ว่าจะทำหรือเปล่าแล้วก็เมื่อเช้าก็คอมเมนต์นะครับไปที่ท่านคณบดีวิศวะเราก็บอกว่าเป็น outstanding outstanding ก็คือเด่นเยี่ยมนะครับคือคำว่า out เนี่ยก็คือออก stand ก็คือยืนออกมาถ้าเป็นแถวเนี่ยถ้ามีใครยืนออกมาก็แสดงว่าเขาเด่นแล้วแหละนะครับนั่นก็คือความหมายของภาษาอังกฤษ today English outstanding ก็เด่นนะครับแล้วก็เป็นท่านคณบดีที่มีวิสัยทัศน์ภาษาอังกฤษเก่ง nice นะครับเป็นกันเองแล้วก็อยู่ของ KMTLซึ่งเป็นสถาบันนะครับ one of the best institute of technology ไม่ใช่แค่ไทยแลนด์นะครับแต่ว่าเป็นทางด้าน Southeast Asia ด้วยหลายๆคนก็มี paper ช่วยๆกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆดูแลน้องๆนักศึกษานะครับดูแลแล้วก็เรา to be proud to be here at KMTL แม้กระทั่งอาจารย์กุ๊กเองไม่ได้จบมาจากที่นี่แต่ก็อย่างที่บอกว่าอาจารย์กุ๊กรักที่นี่มากครับเป็นจะมีที่ไหนครับที่มานั่งอยู่แล้วมีอากาศเย็นๆมีแปลงข้าวโพดมีต้นไม้สวยๆมองดูรอบๆก็ครับก็ Take care everybody รีโมทใช้ไม่ได้อาจารย์กุ๊กท่านก็ต้องเดินไปกดด้วยตัวเองครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ